สวัสดีหลวงสวัสดีครับโอ้ my god สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อก้อยค่ะก้อยนะครับก้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ค่ะทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการค่ะปัญหาของก้อยมันแดนบวกแดนลบอะครับรบกวนฟังก่อนดีกว่าค่ะได้ครับเดี๋ยวนี้ผมว่าเดี๋ยวนะแหมเมื่อกี้ลบใจเฮ้เชียเมื่อกี้ลบใจเฮ้ลบแต่เขาลบกวนจะฟังก่อนผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสายที่โทรเข้ามานี่เริ่มเล่นกับเรานะคือจะปรึกษาปัญหาเรื่องธุรกิจธุรกิจก็คือเป็นร้านสะดวกซักตอนนี้ค่ะรายได้ของเราอ่ะจากแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นตอนโควิดเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ40,000กว่าแล้วตอนนี้ก็แตะกลับขึ้นมาแตะประมาณ60,000โอเคเรามีรายจ่ายก็คือผ่อนธนาคารอยู่ที่ประมาณ 25,000 ค่าน้ำค่าไฟค่าคนงานอีกประมาณไม่เกิน 20,000 ตอนนี้เราอยู่ในโครงการที่พักชำระทั้งต้นและดอกอยู่สิ่งที่เรากำลังประสบปัญหาก็คือยอดขายยังไม่กลับไปเท่าเดิมอือฮึครับทางธนาคารนะคะโทรมาเพื่อให้เราเนี่ยพักชำระต้นแต่ว่าจ่ายดอกไปตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเราต่ำคราวนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเรามีเงินสดอยู่ประมาณแค่หลักแสนนิดๆกำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าสมมติเข้าโครงการไปแล้วเราควรที่จะจ่ายตอนที่ดอกยังถูกตอนนี้หรือว่าจะเก็บเป็นเงินสดสำรองไว้ก่อนอย่างที่สองก็คือสิ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่กับหุ้นส่วนของเราก็คือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราจะเพิ่มทุนหาหุ้นอื่นเข้ามาแล้วไปโปะนี่ทั้งหมดเนี่ยดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยรบกวนโค้ดหนุ่มนิดนึงค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ทางเลือกของเราเนี่ยคือเรากำลังจะถามว่าเออเรามีเงินสดหนึ่งก้อนเราไปปิดหรือจัดการในส่วนตรงนี้ทำให้ต้นมันลดในส่วนที่ดอกต่ำๆดีไหมหรืออันที่สองคือเราจะเพิ่มทุนใช่ไหมผมลักษณะนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการจัดการครับเป็นเรื่องของการจัดการทั้งสองแบบก็ไม่มีผิดมีถูกไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าถ้าเป็นโดยหลักของคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะการเพิ่มทุนเนี่ยจะเป็นทางสุดท้ายนะเพราะว่าเขาจะอยู่กับเรายาวมากครับในขณะที่สินเชื่อจะอยู่กับเรา5ปี7ปี10ปีแล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าย้อนกลับไปที่ในเรื่องของโครงสร้างเงินทุนก่อนเนี่ยถ้าเป็นเงินกู้ก็มาเป็นหนี้หนี้มันก็เป็นตัวเลขแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ย มันก็จะมีความยุ่งยากในความเป็นมนุษย์มาด้วยอยู่ยาวอย่างนั้นกับถ้าวันนึงเราเคลียร์หนี้ทั้งหมดนะ 60,000 แบ่ง2คนคนละ 30,000 เราอาจจะแฮปปี้กว่าก็ได้ถูกมั้ยส่วนตัวผ่อนธนาคารเนี่ยนะฮะจริงอยู่ว่าถ้าวันนี้มันดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าสถานการณ์เรามันยังไม่โอเคคนทำธุรกิจตอนนี้ต้องโฟกัสที่กระแสเงินสดก่อนสภาพคล่องก่อนทำให้ธุรกิจเราเคลื่อนไปแล้วมีกำไรต่อเดือนให้เก็บกำไรตรงนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งแบ่งกันนะฮะยังไงให้ธุรกิจเคลื่อนไปได้ก่อนส่วนในอนาคตวันนึงแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยนะครับวันนั้นเราก็ยังรีไฟแนนซ์ได้ครับถ้ากิจการเราไม่ติดลบโอเคก้อยสู้ๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ขอบต้องอะไรนะยืนยันเหมือนอีก 2-3 สายที่ผ่านมาว่าต้องขอบคุณอาเน็กจริงๆที่ทำให้รู้จักโค้ชหนุ่มครับผมพอรู้จักผ่านอาเน็กจริงๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับผมยินดีค่ะสวัสดีค่ะ ทุกวันพฤหัสเดือนละ1ครั้งจะเจอกับผู้ชายคนนี้โค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชตอบปัญหาเรื่องการเงินในคุยต้องรวยที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ